นึงเดี๋ยวพาไปยโสธรกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมที่ร้านเรือนแม่กองที่นี่นอกจากจะมีอาหารมีตัวนี้อยู่ด้วยเอามาผัดเผ็ดไหมล่ะไม่ได้กินไม่ได้เลยอ่ะเจ้าของร้านเขาอุตส่าห์รับซื้อเอาไว้อ่ะคุณผู้ชมร้านนี้อยู่ที่บ้านหวายตำบลสามัคคีอำเภอเริงนกทาของยโสธรนะคะเจ้าของร้านพี่สำเริงเขาเป็นคนรับซื้อเอาไว้เพราะว่ามีวัยรุ่นไปวางลอบดักปลาที่ลำเซบายแล้วไปได้แต่ภาพสีทองตัวนี้มาเอามาขายให้กับร้านค้าพี่เขาก็รับซื้อไว้พันหนึ่งตัวเนี้ยรับซื้อไว้พันหนึ่งไม่ฆ่าไม่ขายไม่ทำกับข้าวนะคุณผู้ชมมีคนมาขอดูตีเลขแล้วก็ถูกเลขกันด้วยนำซ้ำร้านอาหารของพี่สำเริงเนี่ยขายดีเป็นเทน้ำเทท่าในแต่ละวันลูกค้าเยอะขึ้นทุกวันเลยเขาก็เลยเชื่อว่าตะภาพตัวนี้น่าโชว์ไหว้บกเนอโชว์ว่ายน้ำด้วยนะคะคุณผู้ชมน่าจะมาให้โชคเขาก็เลยถามพี่แล้วตั้งแต่เอามาน่ะเขาซื้อเลขอะไรกันบ้างตะภาพสีทองครับบานเข้าเกิดมาเข้ากับบ่เคยเห็นด้วยบ่เคยเห็นครับมีคนมาขอเลขไหมก็บ่มาขอครับแต่เพียงแต่เพิ่นมาเบิ่งแหละเพิ่นก็ว่าเห็นเลขนะคือหาหนึ่งเก่านี่เป็นมาเบิ่งผมก็ว่าพอหาหนึ่งเก่ากันไอหาเจ็ดเก่านี่เด้อเจ็ดกับหนึ่งมันจะคือกันวันที่แล้วป่ะครับวันเลขเล่าหันเพิ่งกับมาเบิ่งนั่นเพิ่งจะได้หาหกศูนย์มันก็ออกกันสี่หกศูนย์วันนี้แล้วพอวันนี้เพิ่นว่าเพิ่นมากินเข่าเพิ่งกับว่าเบิ่งหน้าว่าสั้นเสือในเด้อสี่ศูนย์สี่เพิ่นว่าข้างล่างสิมันหาสามยูเพิ่นว่าแล้วเบาเราก็ขึ้นรถไปนะมากินเข่าเพิ่นว่าเพิ่นว่าเลขอีหยังต้องฟังเองแล้วนะคะคุณผู้ชมอ้าวก็ขอให้งวดนี้โชคดีอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะคะคิดว่าตัวเลขมันเป็นสากลนะทำไมต่อให้พูดด้วยสำเนียงอะไรแล้วก็ฟังเข้าใจอ่ะจริงเนาะเออเมื่อกี้ยังจดได้ชัดเลยค่ะครับเห็นตะภาพสีทองแบบนี้เดี๋ยวพาไปดูอีกตัวหนึ่งหน่อยคุณผู้ชมฮะที่จังหวัดสุรินทร์เลยโดยเจ้าของเนี่ยบอกว่าซื้อน้องมาจากตลาดครับเป็นปลาไหลเผือกตอนซื้อมาไม่ได้เอะใจเลยนะเพราะว่าเหมามาแต่พอมาดูที่บ้านปุ๊บเฮ้ยน้องสีนี้คุณเดี๋ยวนะทำไมฮะปลาไหลเขาชูชันขึ้นมาอย่างนี้ได้ด้วยเหรอเหมือนงูเลยอ่ะเออถ้าเขาคึกๆก็น่าจะทำได้อยู่นะครับตัวอวบอ้วนเลยเจ้าของชื่อคุณลุงสมศักดิ์ฮะอายุ63ปีแล้วเป็นเจ้าของร้านอาหารอีสานลาบก้อยอยู่ในพื้นที่บ้านเลขที่172หมู่16ตำบลสลักใดอำเภอเมืองของจังหวัดสุรินทร์นะก็บอกว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยไปซื้อมาจากตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์ตั้งใจจะเอามาทำอาหารที่ร้านแต่ปรากฏว่าซื้อมาหลายตัวนะครับจะทำเมนูผัดเผ็ดปลาไหลทำขายนะตอนซื้อไม่ได้เอะใจดูพอมาถึงบ้านปุ๊บโอ้โหตัวนี้สีมันแปลกๆนะเอานี่ปลาไหลเผือกนี่นะตั้งแต่เกิดมา60กว่าปียังไม่เคยเห็นกับตามาก่อนเลยตัดสินใจทำแบบนี้ฮะไม่ฆ่าน้องเลี้ยงน้องเอาไว้ยกขันห้าแล้วก็จุดธูปเทียนบูชาเพื่อเสี่ยงโชครอบนี้นะครับคุณผู้ชมก็เลยมีการจุดธูปเสี่ยงทายขอโชคจากน้องปลาไหลเผือกตัวนี้โอ้ปรากฏว่าพอจุดธูปไปก็ต้องรอธูปมอดโอ้โหไอช่วงเวลานี้แหละที่รอดูอ่ะพี่ต้นเฮ้ยทำไมพิมพ์เลขมองหน่อยสิมันเห็นแต่ครึ่งๆอ่ะแต่ผู้สื่อข่าวฝากบอกมาว่า948ถูกต้องจริงเหรอเป๊ะเลยแมนเวอร์อันนี้ตามความเชื่อเลยแต่ว่าปลาไหลเผือกแบบนี้ก็ไม่ได้เจอกันง่ายๆเหมือนกันอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยครับ